ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nobs Heroes Guardian นะครับผมสำหรับหัวข้อวันนี้คือ Daily Quest สำคัญชะไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำ Daily Quest เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วเราจะทำมันได้เร็วๆได้ยังไงนะฮะทำได้ทุกๆวันเลยนะครับผมสำหรับ Daily Quest นะครับชื่อมันก็บอกนั่นคือเป็น Quest รายวันนะครับผมโดยรางวัลที่เราจะได้เนี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ที่400เพชรเลยทีเดียวโอ้เยอะมากเลยนะครับผมสำหรับ Daily Quest เนี่ยเราสามารถดูได้ที่หน้าภารกิจนะครับแล้วก็เป็นภารกิจรายวันนะฮะก็คงเป็นกิจกรรมพื้นฐานนั่นแหละนะครับที่เราจะทำในแต่ละวันแล้วเราก็ได้เพชรมาทุกวันด้วยนะครับเอาละโดยรวมทั้งหมดจะมีอะไรบ้างนะครับร่วมสู้ในลานประลอง3ครั้งสร้างไอเทมใดๆนะครับเลือกเพื่อนเข้าร่วม3ครั้งนะครับผ่านเนื้อเรื่อง3หนผ่านภารกิจใต้พิภพ3ครั้งนะครับผมเสริมพลังฮีโร่5ครั้งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ6เควสนะครับผมก็จะได้เพชรมา300นะฮะเพชร300ที่เป็นเป้าหมายเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับอันนี้ก็คือว่าเราสามารถคราฟไอเทม1อันต่อวันนะฮะเอาแค่ยาแดงก็ได้นะครับผมแล้วกดรับของทันทีที่เรากดรับของเราก็จะเสร็จเป็น1เควสแล้วนะครับง่ายใช่ไหมล่ะปึ๊บอันต่อมาเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปที่อะไรต่อครับปึ๊บเอาละครับสำหรับเควสถัดมานะครับการลงโลกใต้พิภพนะครับเราก็สามารถลงอะไรก็ได้ในนี้นะฮะเอาที่ energy น้อยก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่มี energy จำกัดเนาะแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยคือผมต้องการจะเก็บ level อยู่แล้วนะครับผมก็จะมาลงในนี้เลยนะครับชั้นล่างสุดแล้วผมก็จะเอาเพื่อนมาด้วยมันจะได้ครอบคลุม2 quest พร้อมกันเลยทีเดียวนะครับผมคนนี้เสียดายนะฮะเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี้ไว้ผ่านด่านนะฮะส่วนอันนี้ก็ใช้เพื่อนสักคนหนึ่งก็พอละนะครับที่แบบว่าเอามาช่วยแทงนะฮะเก็บ levelก็จะเป็นทริคเดียวกันนะครับกับคลิปที่แล้วดูรายละเอียดเต็มๆได้เลยในคลิปเก่านะครับว่าเจ้าหุ่นยนต์เจ้าหุ่นกระป๋องโปรโตไทป์เนี่ยเจ๋งยังไงนะครับเจ๋งมากทีเดียวใช้ในการเก็บเลเวลนะครับโชว์ๆแล้วชั้นที่2ก็เอาเพื่อนที่ยิงหลายๆฮิตนะครับไปเก็บนะครับผมเพราะว่ามอนสเตอร์ก็จะเลเวลเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับทัวหาไปปักเรียบร้อยชั้นที่3ก็เสร็จโปรไทป์อีกแล้วสิเนี่ยเทิร์นโปรไทป์ไม่ขึ้นนาทีนะครับ1 2โปรไทป์ยิงโลดปากเรียบร้อยอีก1ตัวนะฮะเฮ้ยดีไม่เข้าเลยนะครับโอ้หลายฮิตใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโบไทยยิงเข้าไปนี่แหละครับความเด็กของมันนะฮะสามารถจัดการบอสได้ด้วยท่าสุดท้ายท่าเดียวนะครับในเว็บพุ่งปรูดเลยนะฮะเท่านี้เราก็เสร็จไป2เควสแล้วนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วเนาะสำหรับเดลี่เควสนะฮะอันต่อไปนะครับนี่เสร็จไป2อันเลยผู้พิชิตความมืดนะครับผมแล้วก็ประจักษ์แห่งมิตรภาพนะฮะพอเสร็จแล้วเราไปอารีนากันต่อนะครับอารีนาเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในรอบตัดนะฮะเราก็เซตทีมให้มันออนแอร์เข้าไว้นะฮะเราจะได้ล่วงไปข้างล่างก่อนแล้วเราจะได้ตีง่ายๆนะครับตี3หนนะฮะแต่ว่าต่อวันเนี่ยตอนนี้ผมแนะนำให้ตี10ครั้งต่อวันก่อนนะเพราะที่ตัวกิจกรรมมันจะมีแจกมอนสเตอร์ที่เอาไว้เพิ่มสกิลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลง10ครั้งแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็ลง3ครั้งแหละนะครับผมเร็วๆนะครับพยายามเลือกฝั่งศัตรูที่พลังอ่อนแอหรือไม่อีกคลิกนึงคือถ้าเกิดเราตีไม่ไหวจริงๆนะครับก็ตีคนเก่งๆไปเลยแล้วก็เอามอนสเตอร์อ่อนๆเข้าไปตีเลยนะครับอันนี้เป็นกรณีที่อย่างเช่นว่าเอ้ยเราสู้ไหวนะครับเราก็จัดชุดเต็มไปตีเลยนะครับ3อารีนาในกรณีที่สู้ใครไม่ได้เลยทำแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็คือ1จัดทีมนะครับให้เป็นมอนสเตอร์ที่อ่อนแอเข้าไว้นะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วต่อไปเราก็ไปเลือกสู้กับเจ้าคนที่มันสุดยอดแห่งความโหดเหี้ยมอมหิตสู้ไม่ไหวก็ช่างมันนะฮะก็เอานี้เข้าไปลุยเลยนะฮะเริ่มมาก็ไม่ต้องเครียดมากนะครับกดออโต้ไปเลยนะครับด้วยความรวดเร็วนะฮะปึ๊บอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นปากไม่ต้องเดินโดนเดินก่อนอยู่แล้วขวดเอาไปให้น้องหนูก็โดนไฟช็อตแล้วนอนไปโอเคจบไปนะครับนี่คือแบทเทิลที่2นะฮะแล้วผมก็จะทำแบบนี้กับอีกแบทเทิลนึงด้วยนะครับผมขวดแบทเทิลสุดท้ายนะครับทำเหมือนเดิมเร็วๆเลยนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเราคือการจบเดลี่เควสเร็วๆนะฮะปึ๊บ
มาลุยเฮือตายเรียบร้อยนะครับโอเคครบ3หวนแล้วเท่านี้เราก็เสร็จไปอีกเควสหนึ่งแล้วนะครับแต่อย่างที่ผมย้ำเอาไว้คือช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมอยู่ด้วยนะฮะมีกิจกรรมที่แจกมอนสเตอร์เติมสกิลอยู่นะครับนี่ก็เสร็จอีกเควสละนะครับปริ้งความเป็นแชมป์นะฮะเนี่ยถ้าตี10ครั้งแล้วเราสามารถมาที่หน้ากิจกรรมด้านซ้ายแล้วก็แลกนี่นะครับเทรนเดียวฮีโร่นะครับแล้วก็เก็บไอ้เจ้าตัวนี้มานะครับผมได้ด้วยนะตัวเติมสกิลนะครับเหลือเควสอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็เหลือเควสเก็บได้จะหมดละเสริมพลังฮีโร่5ครั้งกับการผ่านภารกิจในเรื่อง3ครั้งการผ่านภารกิจในเรื่อง3ครั้งในแต่ละวันผมก็แนะนำว่าให้เอาเพื่อนที่เก่งๆนะครับมาแล้วก็ผ่านด่านที่เราไม่ค่อยถนัดไปเลยนะครับด่านที่เรายังติดพวกหีพวกอะไรอย่างนี้อยู่หรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีเวลาจริงๆนะครับเราอยากจะให้มันจบเร็วๆแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับใช้ตั๋วโจมตีก็ได้นะฮะแบบนี้ก็กดคูณ5ไปเลยนะครับตัวเรทนั่นเองนะฮะแต่ว่าทีนี้เวลาเขานับเขาก็จะนับเป็น1นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ตั๋วเรทเพื่อผ่านด่านก็มันจะต้องกดเป็นคูณ1 2ทั้งหมด3ครั้งนะฮะแบบนี้เป็นต้นเรียบร้อยแล้วครับนักผจญภัยก็เสร็จแล้วนะครับแล้วภารกิจสุดท้ายของเราเนาะนั่นก็คือการเสริมพลังฮีโร่5ครั้งการเสริมพลังฮีโร่5ครั้งเนี่ยสามารถทำด้วยการ R1 แล้วก็ซัมมอนมอนสเตอร์ออกมาไม่ว่าจะเป็นหินฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวหินที่ได้มาจากการเอาฮีโร่เอาเพื่อนที่เพื่อนส่งให้ก็ได้นะครับแล้วเราก็อัปเกรดฮีโร่ไปเลยนะครับผมเช่นผมอยากเติมใครดีผมอยากเติมหนุมานนั่นเองนะครับพัฒนาฟิวชั่นมากดที่ฟิวชั่นนะครับแล้วก็เอามอนสเตอร์ใส่เข้าไปเลย1 2 3 4นะครับก็ยัดป๊อกเข้าไปนะครับบางทีสกิลอาจจะไม่เพิ่มมาตัวนี้นะครับแต่ก็ยัดเข้าไปก่อนเลยนะฮะโป๊ะโป๊ะไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ซีเรียสขอคืออัพพร้อมกันทั้งหมด5มอนสเตอร์5ตัวนะครับได้มา1สกิลด้วยเห็นไหมปุ๊บเสร็จแล้วนะฮะเรียบร้อยเท่านี้เราก็เสร็จ daily quest แล้วนะครับเป็นไงบ้างล่ะ daily quest ที่ทำไม่ยากเลยใช่ไหมแถมได้เพชรมาอีกต่างหากนะครับผมก็เอาวิธีที่เรียกได้ว่าเป็นช็อตคัทนะครับทางลัดในการทำ daily quest ไปแล้วก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับเกมนี้นะครับแล้วก็ทำ daily quest ได้เพชรกันเยอะๆนะโอ้โหได้วันละ400เพชรเลยทีเดียวเดือนนึงก็ได้มาเป็นแบบโอ้โหเป็นหมื่นเพชรเลยนะครับถ้าเกิดว่าทำทุกวันเนาะก็ประมาณนี้แหละครับผมนี่แหละครับ Heroes Guardian นะครับเกมคนไทยสุดเจ๋งของเรานะครับผมก็อย่าลืมนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันก็ถ้าใครเข้ามาเล่นใหม่นะครับผมเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากใส่ ID ผู้ใช้ที่อยู่ใน description ของวิดีโอด้านล่างนี้ด้วยนะครับในกิจกรรมแนะนำผู้เล่นนะผมจะได้500เพชรด้วยนะครับเมื่อคุณเล่นถึงเลเวล10ยูฮูนะครับกิจกรรมมากดตรงนี้นะฮะก็นี่ Refer Code นี่แล้วก็ใส่เลขเมื่อกี้ลงไปเลยนะครับผมอยู่ใน description ข้างล่างนะอย่าลืมใส่นะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เดี๋ยวเราจะกลับมากับสาระของ Heroes Guardian ในคลิปหน้าอีกนะครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย